สรุปผลมวยรายการโชว์ไทม์บ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพแกรี่รัสเซลจูเนียร์แพ้คะแนนแบบไม่เอกฉันท์ต่อมาร์คมักไซโยนักชกฟิลิปปินส์ไปด้วยคะแนน114-114 115-113 และ115-113ในการชกชิงแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทของ WBC ล่าสุดโดยมีรายละเอียดคร่าวๆของการชกดังนี้ยกแรกมาร์คไซโยทำได้ดีในช่วงแรกส่วนในช่วงท้ายยกรัสเซลกลับมารับมือได้ดีขึ้นยกที่2รัสเซลทำพลาดอีกครั้งมาร์คไซโยออกหมัดอันทรงพลังเข้าใส่รัสเซลส่วนรัสเซลมาได้คืนในช่วงท้ายยกที่3มาร์คไซโยโจมตีใส่รัสเซลในช่วงต้นยกที่3ส่วนทางรัสเซลเองมีหมัดสั้นๆและเคลื่อนไหวเร็วขึ้นยกที่4รัสเซลยิงหมัดขวาตรงไปที่ใบหน้าของมาร์คไซโยจนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจนแพทย์ข้างเวทีต้องขึ้นมาตรวจแขนขวาของรัสเซลแต่แพทย์ก็พิจารณาว่ารัสเซลนั้นสามารถชกต่อไปได้ยกที่5หลังจากที่ยกที่4ทางรัสเซลได้รับบาดเจ็บที่มือขวาเขาก็ทำอะไรได้ไม่ถนัดในยกนี้โดยใช้การได้เพียงแค่หมัดซ้ายเท่านั้นเข้ายกที่6รัสเซลใช้ทักษะการป้องกันตัวอย่างได้ผลทำให้ทางมาร์คไซโยพลาดการโจมตีในหลายๆครั้งยกที่7เริ่มเกมมาร์คไซโยยิงหมัดใส่รัสเซลด้วยหมัดขวาทันทีแต่ทางรัสเซลก็สามารถรับหมัดของมาร์คไซโยได้ดียกที่8เริ่มเกมรัสเซลยิงซ้ายเข้าใส่มาร์คไซโยจนเสียสมดุลเล็กน้อยแต่ในช่วงท้ายยกก็เป็นทางมาร์คไซโยที่ทำได้ดีกว่าเนื่องจากทางรัสเซลสามารถใช้มือซ้ายได้เพียงข้างเดียวยกที่9และยกที่10รัสเซลป้องกันตัวได้ดีทำให้ทางมาร์คไซโยพลาดชกแบบจังๆไปเกือบทั้งหมดในช่วงท้ายของทั้ง2ยกมาร์คไซโยก็ทำได้ดีด้วยหมัดซ้ายสั้นๆแต่ทางรัสเซลเองก็ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือออกอาการใดๆยกที่11มาร์คไซโยไล่ต่อยรัสเซลไปรอบๆเวทีเป็นส่วนใหญ่แต่มาร์คไซโยเองก็ไม่สามารถต่อยรัสเซลเข้าจังๆได้ยกที่12ยกสุดท้ายมาร์คไซโยยังยิงหมัดเข้าใส่รัสเซลอย่างต่อเนื่องแต่รัสเซลเองก็สามารถป้องกันตัวได้ดีจบเกมแกรี่รัสเซลจูเนียร์แพ้คะแนนแบบไม่เอกฉันท์ต่อมาร์คมักไซโยนักชกฟิลิปปินส์ไปด้วยคะแนน114-114 115-113 และ115-113ในการชกชิงแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทของ WBC ล่าสุดนั่นเอง